ีทที่เพิ่งให้เนาะโอเคแล้วทําไปเลยอันนี้อาจจะไม่ได้แบบให้คิดเยอะให้เวลาคิดนานนะเพราะว่าคือถ้าตอบไม่ทันเราก็จะตอบไปเลยโอเคนะเพราะว่าจะได้เน้นให้ทําโจทย์เยอะๆนะโอเคก็อันแรกก็เป็น listening speaking อันนี้น่าจะเป็นประมาณแบบปีไหนไม่รู้5 5 6 5 7นี่แหละเป็น5กว่าๆยังไม่ทัน6เลยอ่ะนี่โควิดเนี่ยมันก็อาจจะเร็วๆนี้นะโอเคมาดูแต่ถ้ามันเถอะมันปีนี้มันก็ไม่ออกแบบนี้หรอกนะแต่เพียงแค่ให้เรารู้ว่าเฮ้ยทักหนักทักษะหรือเทคนิคเราจะทำอ่ะมันทำยังไงเนาะมาดูสิ in the dormitory school like in the dormitory room hi Lee why are you just standing in the doorway why do you look so worried I'm a little worried about my friend's illness so sorry that he has the symptoms of COVID-19อันหนึ่งว่าอะไร What a pity How's he been feeling How about your symptoms What do you think he should do Why doesn't he go to the doctor เวลาที่ทำ conversation ให้นึกถึงอย่างนี้หนึ่งใครคุยกับใครคุยเรื่องอะไรนะแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวมันจะมีสูตรให้ท่องนะใครคุยกับใครคุยเรื่องอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ต้องสั้นกระชับสุภาพแล้วก็มีเหตุผลนะโอเคนะมาดูซิปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคนชอบใช้คำว่า you your อะไรแบบเนี้ยนักศึกษาที่แบบส่งงานครูแล้วแบบรู้สึกว่ามันผิดอย่าระวังตัวเนี้ยว่าเขาพูดถึงใคร he ถูกไหมเนาะใช่ไหม my friends นะเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับ yourโอเคไหมจะไม่เกี่ยวกับ your ตรงนี้นะข้อนี้ตัดทิ้งออกไปนิดหนึ่งข้อต่อมาอะไรเอ่ยนะฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการป่วยของเพื่อน so sorry นะเอาอะไรดีเขาป่วยข้อสองครับข้อสอง how's she been doing เวลาเราใช้ tense นี้มันมีความหมายยังไงเป็นพิเศษมันมีความหมายยังไงเป็นพิเศษนะ How's she been doing feeling เขารู้สึกยังไงเนี่ยคือตัวนี้มันคือ present perfect continuous เนาะเวลาที่เราใช้โครงสร้างที่เป็น present perfect continuous มันจะมีความหมายว่าจากบางทีมันเติมคำว่า so far คือตอนนี้เขารู้สึกเป็นยังไงบ้างนะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอะไรแบบนี้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราเน้นเนาะตอนที่เราใช้ดังนั้นถ้าตอบข้อ2ก็จริงๆมันก็ถูกอ่ะนะก็ตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็คือจั่วตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้นะโอเคมั้ย How's she been feeling อันนี้คือใช้เพื่อแสดงอาการแบบช่วงระยะเวลาหนึ่งนะณช่วงใช้คำว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหรือว่าณเวลาช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเนี้ยบางทีมันจะเติมคำว่า so far เนี้ยมันก็คือจนกระทั่งแบบนี้นะถึงตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างโอเคแล้วก็ก็ได้ถูกต้องจ้าตาย then the secondWhich symptoms does he have? เขามีอาการอะไรบ้าง Symptoms คืออาการ He has a fever, a cough, and congestion. เดาสิ congestion น่าจะเป็นอะไร Congestion. คันเรือหายใจเหรอซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีคำว่า digest เนาะ digest คำนึงแปลว่าอันแปลว่าย่อยนะแต่พอเป็น congestion มันคือแบบมันมาคลั่งคือทำไมคิดว่าเป็นทางเดินหายใจตัวนี้จริงๆมันเป็นอาการแบบน่าจะหายใจติดขัดแหละโดยปกติมันจะเป็นแบบสมมติว่าการจราจรคับคลั่งอย่างเงี้ยก็จะเป็น congestion ใช้คำนี้เหมือนกันนะแต่อันนี้เราเดาจากบริบทเนาะอันนี้น่าจะเป็น c
คัดจมูกเนาะประมาณนั้นแหละนะคือแบบทุกอย่างจะไหลออกมาแต่แบบมันคลั่งอยู่ในนี้มันติดขัดในจมูกโอเคบางแต่ส่วนใหญ่มันจะมักจะหมายถึงเลือดคลั่งนะซึ่งอันนี้ไม่ถึงขั้นนั้นโอเค girl แล้วก็ดืดๆแล้วเขาจะตอบว่าอะไรยากนะกับการที่แบบมีทั้งข้างบนและข้างล่างที่ต้องถามและตอบไปพร้อมกันนะพอบอกอาการแล้วเขาน่าจะถามอะไรต่อหรือเขาจะพูดอะไรต่อข้อ3เหรอครับข้อ3ว่า he's infected with the virus อันนี้เขารู้อยู่แล้วว่ามีอาการโควิดถูกไหมมันก็เป็นไวรัสอยู่แล้วนะ infected คำนี้แปลว่าติดเชื้อนะติดเชื้อ infectedติดเชื้อหรือบวมขึ้นมาก็ได้นะ infected ติดเชื้อแต่ครูงานของครูเนี่ยบางทีครูก็พิมพ์ผิดงานThesis for A ครูเนี่ยมันจะมีคำว่า inflected คำนี้ก็คือเป็นแบบเวลาที่กริยามันผันไปตามรูปต่างๆเขาเรียกว่า inflect โอเคแต่อันนี้เป็น infect คือการติดเชื้อนะกับไวรัสนะซึ่งมันก็ไม่น่าใช่เนาะไม่ใช่ข้อ3เปลี่ยนใหม่สิข้ออะไรดีเราต้องตอบมาด้วยนะ for a few days ไม่กี่วันนั้นมันนี้ข้อ5เหรอ contact ก็คือติดต่อก็คือเป็นโรคติดต่อคำว่าโรคติดต่อมันจะมีคำว่าอะไรบ้างโรคติดต่อมีคำว่า contact หนึ่งคำละอีกอันนึงก็คือ contagion เนี่ย contagion เนี่ยโรคติดต่อซึ่ง tag มันมาจากคำว่า tag ที่แปลว่าหางอะหางมันต่อกันหรือ communicative ก็ได้นะเป็นโรคที่สื่อสารกันเนี่ยนะโอเค contact with ก็คือติดต่อเหมือนกันนะยังไม่ถูกอันนี้คือมันดันมาจุด full stop เขาน่าจะผิดนะก็เป็น he is running a temperature นะคนจะเป็นอันนี้ he is running a temperature คือเขาเป็นไงไม่ได้แปลว่าวิ่งอะไรเลยทั้งนั้นนะแต่แปลว่าเขามีอุณหภูมิสูงนะเขาไข้สูงนั่นเองนะตัวนี้คือไข้สูงเขามีไข้สูงมีไข้สูงhis symptoms are worse อาการเขาแย่ลงนะหรือเปล่าไม่บอกอันนี้ก็คือบอกอาการทั้งหมดถูกไหมดังนั้นนะข้อ2ยังต้องบอกอาการอยู่นะอันอื่นล่ะ higher risk เสี่ยงสูงอันนี้คือติดแล้วเรารู้แล้วว่าติดแล้ว his symptoms are worse ก็คืออาการแย่ลงอันนี้ไม่บอกเราไม่รู้ได้ว่าแย่หรือไม่แย่นะโอเคก็ตอบข้อ2ดีกว่าต่อไปข้อ3ว่าอะไรดีถึงบอกว่า for about few days นะไม่กี่วันมานี้ฮะ now he is in bed and monitoring his symptom monitor ก็คือตรวจสอบนะตรวจสอบแบบ monitor มันคือการแสดงผลนะเนาะตรวจคอยแวดระวังอันนี้เป็นอะไรดีข้อ3 when did he get covid 19 transmit ก็แปลว่าแพร่เชื้อประมาณนี้ transmit นะเอาละ how fast does COVID 19 spread COVID 19นี่แพร่กระจายไปเท่าไหร่ไปขนาดไหนแล้วก็นี่แหละ when did he visited a crowd place เขาไปที่ชุมชนคนอยู่เยอะๆเมื่อไหร่ how long did his symptoms taketo appear อะไรดีมันถามมันตอบว่าอะไร for a few days ใช่ไหมถามจำมันตอบจำนวนวันแล้วนั้นน่าจะถามว่าอะไร when ครับเดี๋ยว when คือเมื่อไหร่ต้อง how long เนาะนานขนาดไหนเนาะไม่ได้แปลว่ายาวจังยาวเท่าไหร่เนาะนี่คือยามนานกันเมื่อไรที่เขาไปเขาเริ่มมีอาการนะเขาเริ่มมีอาการเมื่อไหร่โอเคนะไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็เลยแล้วตอนเนี้ยเขาก็อยู่ในเตียงนะ
เวลาคนไทยใช้เนี่ยจะงงว่าอยู่เราจะใช้ on date นะแต่จริงๆแล้วฝรั่งเขาจะใช้คำว่า invade เขาซุกตัวเข้าไปในเตียงเลยข้อสี่ว่าอะไรถึงบอกว่า are these events are unprecedented in our lives unprecedented ก็คือสิ่งที่แบบคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้โอเคว่าอะไรดี so ก็งั้นแหละ oh well แย่จัง well เนี่ยคำนี้ก็ประมาณoh no อะไรเงี้ยนะหรือว่า never mind ไม่เป็นไรเถอะอย่างเงี้ยเนี่ย oh my god why หรือ how come ทำไมเนี่ยจะได้ไหมเขาควรจะอุทานว่าอะไรดีแทนว่ายังต้องดูoh my god ล่ะครับ oh my god แล้วก็ไม่อันนี้มันน่าจะดีขึ้นอ๋อก็ดีนะoh well แค่นี้แหละไม่ต้องมีความหมายอะไรนะอย่างเนี้ยไม่ควรมาถามมันไม่สื่อความแต่มาข้อ5ว่าอะไรพอเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็น unprecedented คำนี้น่าอยากให้รู้เหมือนกันมีดิจprecede มันจะมีคำนี้ precedent ก็ precedent มักจะแปลว่าคำพิพากษาในคดีนะซึ่งอันเนี้ยซึ่งในอังกฤษเนี่ยเขาเป็นวัฒนธรรมการใช้กฎหมายแบบที่เราเรียกว่าอะไรมันมีระบบกฎหมายอยู่2แบบเนาะมันมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายแบบจารีตประเพณีnormal law เนี่ยกับ civil law เนี่ยจะเป็นกฎหมายแบบคำว่า civil มันแปลว่าพลเมืองเสร็จแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็เป็นลักษณะของประมวลกฎหมายหรือกฎหมายแบบพระราชบัญญัติต่างๆที่เราจะต้องมีการเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมานะแต่ในอดีตอังกฤษไม่มีเขาก็จะใช้วิธีที่เป็น precedent เนี่ยก็คือสิ่งที่ดูตามแบบอย่างขนบธรรมเนียมที่มันเคยมีมาก่อนนะโอเคเนี่ยคำเนี้ยโดยที่น่าสนใจคือคำว่า precede เนี่ยมันจะมี precede ขอดู Oxford Dictionary เนี่ยจะให้ดูว่า precede เนี่ย then precede somebody happen before เนี่ย happen before เกิดขึ้นก่อนโดยมันจะมีที่มาคือคำว่า precedereprecedere ก็คือเกิดก่อน sedere ก็คือ go กันไปนะทีนี้มันก็จะมี precedent อีกคำหนึ่ง precede ใช้ว่าอะไรนะ precede ใช่ไหมมันจะมี precede คำหนึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นที่มาของคำว่า procedure ด้วย throw มันเป็นเบื้องหน้านึกคำไม่ออกมันจะมีคำคล้ายกันนะ precedeOkay, in this case, you can use this word to มันไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้คำศัพท์อยู่ในนี้ unprecedented นะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้นะฮะก็เลยตอบว่าอะไร I don't care about him ที่ไม่สนใจเขาหรอกหรือว่า I have to take care of myself ฉันต้องดูแลตัวเอง I'm not interested in this situation ที่ไม่สนใจในสถานการณ์นี้หรอกหรือ I hope the situation improves soonฉันหวังว่าสถานการณ์มันจะพัฒนาอาจจะดีขึ้นในเร็วๆนี้ I'm not concerned about his health ฉันไม่สนใจกับเรื่องสุขภาพของเขาหรอกตอบอะไรดีไอ้ข้อ2นะครับข้อ2ฉันต้องดูแลตัวเองอันนี้เขาพูดถึงเรื่องสถานการณ์แล้วเนาะว่ามันอีเวนต์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราคาดการณ์ไม่ได้เลยในนั้นมันแบบฉันหวังว่าเนาะควรจะเป็นอันนี้มั้ยฉันหวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเนี่ยน่าจะตอบอันนี้มากกว่าโอเค then the next conversation 2 hi lisa long time no see ไม่เจอกันนานอันนี้ long time no see เนี่ยเป็นลักษณะของภาษาที่เป็นภาษาของไม่ใช่คนอังกฤษพูดในตั้งแต่เดิมนะคือชาวจีนพูดเสร็จแล้วเค้าก็พูดแบบเรียงประโยคเหมือนภาษาจีนลองทำโนซีเขาเรียกภาษาแบบนี้เป็นภาษาพิจิ้นครีโอ
คือภาษาที่คนไม่ใช่ท้องถิ่นนั้นแต่คนไม่ใช่เนทีฟของภาษาเหมือนแล้วก็มาพูดให้เป็นแบบแกรมมาแบบของตัวเองเหมือนภาษาไทยเหมือนเวลาคนไทยบอกว่าอะไร have size เวลาไปฉันมีไซส์ต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผิดแกรมมาแต่แล้วสุดท้ายเห็นมั้ยเค้าเอามาใช้แบบทั่วไปเลยนี่คือเป็น Chinese English เนี่ยเอามาใช้ทั่วไปแล้วก็กลายเป็นแบบสำนวนที่ฝรั่งอังกฤษเองกลับไปยอมรับเขาเห็นไหมก็เลิศนะเลิศอยู่นะนี่คือลักษณะที่แบบเหมือนภาษาไทยแบบอังกฤษเขาเรียกว่าไทยคลิกไทยลิชนะไทยลิชนี่ก็จะมีแบบลักษณะเฉพาะของภาษาไทยแบบภาษาอังกฤษแบบไทยเยอะเหมือนกันนะโอเคอันนี้ long time no see how are you doing เป็นไงบ้าง hey Kim ว่าไงถึงบอกว่า you were applying for medical school right yes I'm feeling bored with my studiesI'm feeling good about my studies. I'm feeling relaxed about my studies. I'm feeling confident with my studies. I'm feeling exhausted with from my studies. อะไรดีไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างอาจจะต้องดูต่อไปเนาะว่าเขาพูดว่าอะไรลิซ่าบอกว่า I wouldn't say they were easy. ฉันไม่อยากจะพูดว่ามันง่ายเลยนะก็คือมันไม่ง่ายเลยอ่ะ but finally I finally passed แต่ท้ายที่สุดแล้วฉันก็ผ่านมันมาได้แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่ยากเนี่ยถูกไหมมันน่าจะเป็นอะไรดีเป็นมันไม่ง่ายเลยนะสุดท้ายก็ผ่านมาได้เขาจะเรียน medical school นี่ก็คือคณะแพทย์เลยนะข้อห้าใช่ exhausted คือล้าแบบหมดแรงหนึ่งช่วงนี้ครูก็ใช้คำว่า I'm on my last legs เนี่ยจำนวนหนึ่งนะคือ I'm on my last legs คือเหนื่อยแบบไม่ไหวถ้าเกินตัวนี้คือไม่ไหวแล้ว I'm on my last legs โอเคOkay, and then go to number 7. Okay, what's it? You were applying for, แล้วเขาว่าไง ถึงบอกว่า I wouldn't say they were easy. How did the exams go? ข้อสอบเป็นไงบ้าง? How were your assignments? งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไงบ้าง? หรือ How did you apply to medical school? คุณสมัครเข้าโรงเรียนแพทย์ได้ยังไงHow do you get along with your friends? ไปกับเพื่อนได้ยังไงเข้ากับเพื่อนได้ไหม Get along well, get along with, เนี่ยคือเข้ากันได้ดี How was your relationship with your professor? มีความสัมพันธ์ยังไงกับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ของคุณโอเค How did you accept? ว่าไงดีเขาบอกว่าฉันจะบอกเลยมันไม่ได้ง่ายแต่สุดท้ายที่ก็ผ่านมันได้เขาเพิ่งพูดว่าเธอจะสมัครเข้าคณะแพทย์มันไม่จะเป็นแหล่งเธอจะสมัครเข้าคณะแพทย์ใช่ไหมใช่ใช่ไหมแล้วไงแล้วก็เลยถามว่าใช่ฉันคิดว่ามันง่ายเลยนะแต่มันก็ผ่านมาได้อย่างข้อเมื่อไงข้อหนึ่งมันควรจะเป็น how did the exams ถูกต้อง how did the exams go ข้อสอบเป็นไงถูกไหมการสอบหรือข้อสอบเป็นไงถูกต่อไปข้อ8ว่าว่าอะไรฉันอยากจะพูดเลยนะว่ามันง่ายคือมันไม่ง่ายแต่สุดท้ายฉันก็ผ่านนะเลย I'd say understanding the materials เนี่ยฉันจะบอกว่าเข้าใจ materials ก็คือเอกสารต่างๆข้อ8ว่ามี choice ว่า what is the medical student supposed to do ก็คือประมาณว่าอะไรเขาควรจะทำอะไร supposed to do เนี่ยควรจะนักเรียนแพทย์เนี่ยควรทำอะไรเนี่ยหรือข้อ2 what are the benefits of
being a medical student อะไรคือประโยชน์ของการเป็นนักเรียนกันนักเรียนแพทย์เนี่ยหรือว่า what was the easiest part of being medical medical student อะไรเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดสำหรับการเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยหรือว่า what is the most rewarding aspect of แง่มุมเนี่ย of being a medical student อะไรคือการที่แบบเหมือนเป็นรางวัลหรือสิ่งที่ดีเนาะ rewarding คือรางวัลเนี่ยที่ดีของการเป็นอะไรเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยหรือว่าสุดท้าย what was the most challenging part of being a medical student อะไรเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดของการเป็นนักศึกษาแพทย์ต่อไปดิเขาตอบว่าอะไรนะเขาบอกว่าอ๋อ I say understand การเข้าใจเอกสารแต่ละอัน materials นี่ก็คือเอกสารการสอนต่างๆเนาะข้อ5ครับ Yes okay อันนี้เป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดนะเพราะการจะเข้าใจแต่ละอย่างเนี่ยมันยากอยู่นะต่อไปลิซ่าก็เลยบอกว่าอะไรข้อ9 It takes time แล้วเขาก็บอกว่า right ถูกต้อง overload with you with information มันมีข้อมูลมากมายหรือเปล่า It takes time มันใช้เวลานะ It takes a surprise It is a surprise มันประหลาดใจน่าประหลาดใจมากนะหรือว่าIt is a lot of fun. มันสนุกจังเลยหรือ it takes a big effort. มันเป็นมันต้องใช้ความพยายามมากๆหรือ it requires concentration. มันจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิตอบเลยดีหนึ่งเหรอครับเดี๋ยวจริงๆมันก็พอได้เนาะมันก็พอได้เนาะแต่เขามีคำตอบที่ถูกต้องกว่านั้นนะก็คือบางทีเราอาจจะไม่ใช้บางคนเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องใช้เวลามากนะแต่มันคือต้องมีความพยายามบางอย่างนะมันจะชัดกว่านะ it takes a big effort นะมันต้องใช้ความพยายามสูงความพยายามมากเนาะซึ่งบางอย่างเนี่ยใช้เวลาไปมาไปนานก็ไม่ได้แปลว่าทำได้ดีกว่านะแต่บางอย่างถ้าเราแบบทุ่มเทกับมันสักช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะผ่านไปได้ดีเข้าใจปะเหมือนแบบเอาจริงอะอย่างตอนเราสอบ entrance ตอนม.ปลายอะเราก็ไม่อ่านหนังสือแล้วนะตอนที่แบบจะสอบเป็นเนี้ยก็จะมีอ่านนิดหน่อยก็ภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าต้องเพราะไม่ได้เรียนอะไรเลยเนี้ยก็ไปทบทวนภาษาญี่ปุ่นหน่อยเสร็จแล้วก็วิชาอื่นๆก็เทแล้วนะเพราะว่าตัวเองเรียนสายวิทย์มาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละนะฟิสิกส์เคมีชีวะเหล่านี้แต่คะแนนออกมาดันดีเว้ยเคมีอย่างเงี้ยได้78ได้เกือบ80อ่ะเคมีวิชาที่ได้เยอะมากแล้วประหลาดใจตัวเองคือแบบอะไรอ่ะวิชาวิทย์กายภาพชีวภาพคือพอเราเรียนสายวิทย์แล้วเราไปเจอข้อสอบแบบนั้นอ่ะคือมันง่ายกันเลยอ่ะถูกป่ะนั่นแหละก็เลยแบบแต่ไม่ได้ใช้วิทยากายภาพชีวภาพก็มีเพื่อนที่อยู่นิเทศจุฬาเนี่ยก็ได้ร้อยเต็มวิทยากายภาพกัน 3-4 คนนะทีนี้ได้90กว่านี่แบบโอ้ดูพราวด์แต่แบบไม่ได้ใช้สอบทำไม สอบบ้ามาก15วิชาตอนนั้นความถนัดอะไรวิทย์วะความถนัดถาปัดก็ไปสอบหมดโอเคอ่ะก็สิบว่าไงดีบอกว่าเนี่ย they overload ก็คือให้ข้อมูลที่มากเกินไปใช่ไหม with information กับข้อมูลต่างๆนะจะว่าไง that sounds very hard very hard มันฟังดูหนักมากเลยนะ I have to read materials before I go to class I have to remember all the medicalvocabulary ฉันจะต้องจำคำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหมด I have to recall all the content taught in class ฉันจะต้องจำที่สอนเนื้อหาที่สอนในโรงเรียนในคลาสในห้องเรียนให้ได้ I have to think it through ต้องมองทะลุปลุกโปร่งนะ think through
มองทะลุโปร่ง before I start the course ก่อนที่ฉันจะเริ่มเรียนวิชาใหม่ I have to sort out the books before I go to school ฉันจะต้องแยกหนังสือดึงออกมาต้องอ่านหนังสือนั่นแหละก่อนที่ฉันไปโรงเรียนต้องจัดหนังสือก่อนเรียนตอบไลน์ข้อหนึ่งนะครับถูกโอเคก็เนี่ยก็ต้องอ่านจริงๆมันไม่มีอะไรบอกเลยเนาะก็คือฉันแต่ว่าเพียงแค่อันนี้ต้องรู้โดยเซนส์นะว่าเด็กที่เวลาเรียนในระดับมหาลัยเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะแต่เด็กไทยไม่เป็นหรอกเอาจริงอ่ะตอนเรียนปอตรีก็ยังไม่ถนัดกับสิ่งนี้นะแต่พอแบบปอโทปั๊บนี่คือแบบเฮ้ยคือถ้าไม่อ่านคือโดยวัฒนธรรมของอักษรจุฬาเนาะเขาต้องให้อ่านไปแล้วก็เขาก็จะตรวจจากสิ่งที่เราแล้วเขาก็คือจากสิ่งที่เราอ่านมานั่นแหละหรือเรารู้อะไรก็จะมากรอบความคิดของเราอีกทีนึงว่าไอ้ที่อ่านและตีความมาผิดนี่หรอวะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านไปมากพอที่จะไปคุยกับเขาได้คือถ้าไม่เตรียมมาเขาก็เดินออกไปเลยนะนะก็เตรียมมาแค่นี้ก็ตรวจได้แค่นี้ก็ดูได้แค่นี้ก็จบก็ออกแค่นี้บางทีครึ่งชั่วโมงเพราะเราเตรียมมาน้อยอย่างเงี้ยก็เสร็จเพราะเขาไม่พูดต่ออืมเพราะเราถึงเราไม่รู้เรื่องแล้วเราไม่เตรียมตัวอย่างเงี้ยอันนั้นยิ่งแบบเนาะแต่ว่าทั้งตอนปอตีเราพอจะแบบคุยได้โดยที่แบบฉันอ่านแป๊บเดียวฉันรู้เรื่องอย่างเงี้ยอืมแต่แบบพอโทรเรียนภาษาศาสตร์นะเป็นภาษาเนาะสันสกฤตที่ไม่รู้เรื่องโอเคได้ถูกต้องนะอันนี้แอบไปเปิดดูเฉลยเสร็จแล้วเขาก็มีบางข้อเขาบอกว่าเฉลยป่วงมากโอเคก็ทำก็ยอมตามเข้าไปก็ต่อไป Hi how are you doing I'm just fine thanks for asking how about you I'm doing great ดีมากแล้วบอกว่าไงถึงบอก right now so but I'm thinking of adding another one more เขาน่าจะถามจำนวนเนาะใช่ไหมอันนี้เวลาเช็คถามจำนวนก็11อะไรเป็นถามจำนวนอ่ะทุกข้อเป็น how many หมดแต่ถามจำนวนใครงั้นเราต้องอ่านต่อไปอีกว่าจะต้องเพิ่มใครไหมเพราะเป็นอะไร it was the class I took with Greenwood last semester มันเป็นคลาสที่เรียนเกี่ยวกันนะ how many hours do you sleep a night นะจะเพิ่มอีกหนึ่ง then how many meals do you take each day โหสี่มื้อเลยเหรอน่าจะไม่ได้ How many classes are you taking in this semester เราเห็นอีกข้อต่อไปว่ามันมีอะไร I was a class I took last semester อาจจะใช่ข้อนี้ก็ได้เนาะนะแต่ว่า How many years do you need to complete the program ต้องการใช้กี่ปีสี่ปีแต่ฉันอาจจะเพิ่มอีกปีหนึ่งจริงๆนะได้ป่ะหรือว่า How many books are you reading to prepare for the finalexam ตอนนี้4อ่ะแต่อยากเพิ่มอีกเล่มนึงใครจะอยากเพิ่มหนังสือโอเคตอบข้อ2นะครับเอข้อ2จริงอ่ะเอาใหม่ดูใหม่อันนี้คือ meals นะอาหารนะอาหารเรากิน4มื้อหรอครับนี่เขาบอกว่าอะไร right now four but I'm thinking to adding another one more ซึ่งประโยคต่อมาเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะต้องพูดเรื่องคลาสถูกไหมมันเป็นคลาสที่ฉันเรียนสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วนี่ใช่เทอมที่แล้วดังนั้นคำตอบง่ายมากตรงตัวเลยคือฮัลโหลครับครับตอบเลยนะไม่รู้เหมือนกันครับสองสองไม่ได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ดูผิดหรือเปล่าดูเลขผิดหรือเปล่ามันต้องสามนะเนี่ย how many class are you taking this semester เรียนไปกี่ตัวเทอมนี้อ๋อเรียนไปสี่แต่เดี๋ยวฉันไปเพิ่มอีกหนึ่งมันเป็นวิชาที่ฉันเรียนไปเทอมที่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะก็คือเกรดฉันไม่ดีอ่ะประมาณนั้นเลยไปเรียนใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคจริงๆแล้ว3หน่วย3วิชาเนี่ยมันจะลงได้ในช่วงซัมเมอร์นะคือในระบบมหาลัยอ่ะมันจะเป็นสามารถเลือกวิชาเรียนได้แต่ว่าถ้า
มัธยมอ่ะเราเลือกไม่ได้เนาะเขาจะกําหนดมันแล้วประมาณเนี้ยดังนั้นแบบฉันก็จะวางแผนตัวเองว่าเฮ้ยฉันเรียนไหวไหมเงินครูเนี่ยเรียนประมาณ22หน่วยทุกเทอม สู้มากเนี่ยแล้วก็เรียนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงแบบ1ทุ่มเร็วสุดนะแล้วหลังจากนั้นซ้อมละครต่อซ้อมละครต่อจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็กลับหอนะชีวิตเป็นแบบเนี้ยเออโอเคข้อ12 12ว่าไงถึงบอกว่ามันเป็นคลาสอ้าว sorry ขอโทษครูดูข้อผิดเนาะ I'm doing great มันควรถามอันนี้เนาะ how many class ถูกแล้วล่ะแล้วก็ตอบว่า4ใช่ไหมต่อไป10ที่ครูให้มาดูอันนี้เพิ่มเนื่องจากว่ามันจะช่วยเรื่องข้อ11โอเคปะคือถ้าดูข้อมูลตรงนี้มันอาจจะไม่พอนะโอเคต่อไป12ตอบไลน์ What did you do in Dr. Greenwood class? What kind of class would I have to like to the most so far? The class เอาเมื่อกี้ตอบข้อ2หมายถึงอันนี้หรือเปล่าข้อ12หรือเปล่าแสดงสับสนเนาะเออโอเคอันนี้ต้องก็ยังไม่ใช่หรอกเนี่ยมาดู what class would you tell your friends not to take จะบอกวิชาไหนที่ไม่ให้ลง what did you do with this assignment in your class เนี่ยคุณจะลงคุณจะต้องทำอะไรหนึ่งกันที่ได้รับมอบหมายในวิชานั้น what is the most difficult class you have taken so farอะไรเป็นวิชาที่ยากที่สุดที่คุณที่คุณเคยลงมาถึงณบัดนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกยังไง I hope you won't have any more class with him ที่หวังว่าจะไม่มีคลาสต่อไปเลยนะแสดงว่าน่าจะถามยังไงน่าจะเป็นคลาสที่แย่หรือยากประมาณนี้มั้ยน่าจะแย่ครับเออใช่ไหมมันก็คือข้อ5ไหมเนาะอันนี้ต้องตอบข้อ5นะอันนี้น่าจะอ่านหนังสือจนเบลอละตีความไม่ทันครูโอเคต่อมาอันนี้มันไงอีก Are you afraid of our class next semester เนี่ยแล้วกลัวไหมสำหรับคลาสต่อไปเนี่ยข้อ13แปลว่าอะไรถึงพูดแบบนี้ I guess no doubt I hope so hopefully notI'm not either หรือ either ก็ได้ว่าไงดีข้อนี้ข้อเท่าไหร่เลย13ถูกปะฉันหวังว่าจะไม่มีคลาสกับเขาอีกเนี่ยฉันเดาเลยนะฉันเดาเลยฉันประมาณเลยไม่ต้องสงสัยเนี่ยหรือว่าฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น I hope so แล้วก็หวังว่าจะไม่ hopefully notหวังว่าจะไม่เนี่ย I'm not either ถึงก็ไม่เหมือนกันยังไม่บอกว่าไม่เหมือนกันนะตอบอะไรดีข้อหนึ่งฮะ I guess เนี่ยคืออันนี้คือแอบคิดว่าน่าจะมีนะโอเคไหม I guess ค่อนข้างมีความหมายว่าน่าจะได้นะน่าจะมีนะมองแต่อันนี้คือฉันหวังว่าจะไม่ถูกไหมเพราะว่าแบบวิชานี้มันยากที่สุดนะนะเขาถามว่าคอร์สไหนที่เรียนแล้วยากที่สุดอ๋อก็คือเทอมที่แล้วอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าฉันหวังว่าอะไรจะไม่ได้เรียนกับเขาอีกถูกไหมดังนั้นมันก็คือต้องตอบแบบสอดคล้องกันก็คือ hopefully not ฉันก็หวังว่าจะไม่เหมือนกันโอเคเข้าใจยังมันตรรกะนะมันเป็นเรื่องตรรกะที่แบบสอดคล้องกันตามนี้เนาะต่อมา Are you afraid of our class next semester กลัวไหม I have a more general fear of failure เนี่ยก็คือมีความกลัวของอะไรโดยปกติอยู่แล้วอะฉันกลัวความล้มเหลวอยู่แล้วซึ่งกลัวมากกว่านั้นซึ่งกลัวความล้มเหลวอยู่แล้วเราก็จะว่าไงคุณบอกว่า you are a great studentอันนี้ให้กำลังใจนะต้องการ comfort เท่านั้น I agree yes certainly wow I promise well don't worry oh no don't say that อย่าพูดอย่างนั้น
เอาอะไรดีข้อสี่นะครับก็จริงๆมันเราก็มองว่าข้อสี่อ่ะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะฉันเป็นคนที่กลัวการล้มเหลวอยู่แล้วยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบน่าจะให้กำลังใจด้วยก็อย่าพูดอย่างเงี้ยไม่เอานะอย่างเงี้ยนึกออกปะไม่พูดอย่างนั้นสินะมันก็เลยตอบข้อห้า oh no don't say that อย่าพูดไม่เอานะประมาณเนี้ยเป็นการปลอบใจโอเคนะสุดท้าย you're great อย่าพูดอย่างนั้นสิคุณนักเรียนที่ดีมากที่เยี่ยมมากเนี่ย thanks ขอบใจแล้วกันแล้วว่าไง I have to find something to eat ต่อมาเขาก็เลย goodbye ใช่ไหมลากันละ I have to find something to eat I have to study for a quiz tomorrow I have to turn off the light before I leave I have to get up early tomorrow early tomorrow morningI have to take a shower before I go to bed. นี่พูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือการเตรียมส่งเตรียมสอบอะไรอยู่แล้วเนาะใช่ไหมน่าถ้าเขาจะลาน่าจะแบบอีนี่เป็นเด็กเนิร์ดน่ะนี่ก็คิดว่าอีเด็กเนิร์ดเนี่ยนะมันน่าจะไปทำอะไรไปหาของกินไปไหนข้อสองนะครับข้อสองนะฉันต้องไปอ่านหนังสือ study ในที่นี้แต่อ่านหนังสือเพื่อการสอบย่อยในพรุ่งนี้โอเคปะเด็กเนิร์ดเนี่ยนะแต่มันก็จะมีแบบเทรนใหม่เนาะคือเทรนปัจจุบันบางทีก็ชอบแบบตีใส่แว่นเป็นฮอตเนิร์ดฮอตเนิร์ดนะฮอตเนิร์ดคือแบบเป็นเด็กเรียนแล้วก็ดูแบบดูเหมือนจะไม่เป็นแต่จริงๆแล้วก็ sophisticated in sex มากนะ empowering โอเคเดี๋ยวอันนี้จะอาจจะข้ามไปหน่อยนะจริงๆมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ก็ได้5ข้อเองแป๊บเดียวโอเค in the canteen ที่โรงอาหาร Hello Jackson ว่าอะไร Well I had a sociology exam this morning นะ sociology ก็คือวิชาสังคมวิทยานะแต่พวกเราเวลาเรียนวิชาสังคมศึกษาเนี่ยก็จะใช้คำว่า social science and อันนี้เป็น sociology เป็นแบบสังคมวิทยาที่เป็นแขนงคล้ายๆกันกับมนุษยวิทยาคือเป็น anthropology เนี่ยต่อมา17ว่าอย่างเงี้ยเราอ่านไปรวมทั้งหมดนะ the exam covered ปกเนี่ยปกของข้อสอบเนี่ย the fundamental point of view on sociology fundamental point of view ก็คือมีแง่มุมที่เป็นพื้นฐานของทางด้านทางด้านสังคมวิทยา Do you know that it is what it is คุณรู้ไหมว่ามันคืออะไร They asked about the function of people in society เขาถามเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้คนในสังคม18บอกว่า Question 3 left me scratching my head ต้องเกาหัวเลย scratching my head because it was so complicated เพราะว่ามันอะไรมันซับซ้อนมากนะสุดท้ายก็ the exam was over จบละสอบจบละ that sounds like a good idea นะซึ่งฟังดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีนะ let's go find something to eat and listen to some music นะบางคนมาเจอข้อนี้ก่อนแล้วอีกข้อนั้นก็ไปตอบฉันก็ต้องไปหาอะไรกินแล้วแหละแต่เราต้องดูธรรมชาติของเด็กด้วยว่าเขาเป็นเด็กเนิร์ดเนี่ยเขากังวลกับการสอบมากเลยแสดงว่าเขาต้องใส่ใจเรื่องการสอบไม่ต้องไปหาของกินหรอกโอเค16ว่าไงเขาบอกว่าสวัสดีแจ็คสันเป็นไงฉันมีข้อสอบฉันมีสอบวิชาสังคมวิทยาเช้านี้ว่าไง How's your life How was your day How come you look so sad How's your final exam week going สัปดาห์สอบสอบ final ของคุณเป็นไง How about your exam preparation แล้วก็ตอบว่าพรุ่งนี้ฉันมีสอบอ่ะไม่ใช่ฉันมีสอบเช้านี้แสดงว่ามันเจอมาแล้วเนาะใช่ไหมเขาใช้ do tense จะช่วยลอง I had the sociology exam this morning แสดงว่าผ่านมาแล้วสิ่งหนึ่งก็จะไม่ทำ how is your life โดยปกติถูกไหมน่าจะถามอะไรเนี่ยมัน tenseฉันน่าจะผิดแบบเช็คกันหนึ่งไหม How was your day อันนี้คือแบบต้องเป็นตอนเย็นละ
นะ How come ทำไม you look so sad ทำไมดูแซ่บจังก็บอกฉันสอบสังคม How about เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสนอนะแต่นี่ก็ถามได้ How's your ทำอะไรดีตอบอันนี้เป็นเรื่องสอบเนาะสิ่งสำคัญมันมีคำว่าสอบอยู่มันก็ควรถามเกี่ยวกับการสอบไหมใช่ไหมยังไงเนี่ยสัปดาห์นี้ก็นักศึกษาครูก็สอบฟันนู่นก็ถ้าออกข้อสอบแบบนี้นักศึกษาครูตายพากันไม่ได้หรอกเออเอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรในสมองเป็นไงสอบช่วงสอบถูกป่ะอ๋อตอนเช้าฉันมีสอบสังคมวิทยาแล้วไงได้ไหมตอบได้คือจริงๆมันก็ถามได้นะ How's your life อะไรแบบเนี้ยเป็นไงแต่นี่เหมือนรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบแล้วเป็นช่วงสอบเธอเป็นไงถูกป่ะก็ตอบข้อ4ตายข้อ17ว่าไงถึงบอกว่าไอ้ปกเนี่ยมันบอกเรื่องอะไรอ่ะความคิดเกี่ยวกับความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่ของคนอย่างเงี้ยเขาน่าจะถามอะไรถึงบอกแบบเนี้ย What was the exam like ข้อสอบเป็นไงหรอWhat did you do in the exam week? คุณทำอะไรในสัปดาห์สอบ What were the questions in the exam? คำถามในข้อสอบเป็นยังไงบ้าง What did you do? What did you think about the exam questions? What did you do to prepare for the exam question? ตอบข้อสองนะครับเขาน่าจะถามเนี่ยเขาชัดเจนมากเลยข้อหนึ่งแล้วคำถามที่สามนั่นก็เป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยมันน่าจะถามว่าข้อสอบมันคืออะไรข้อสอบเป็นอะไรใช่ไหมข้อสามครับตอบข้อสาม What were the question โอเคข้อสอบเป็นยังไงโอเค18คือว่าอะไรถึงบอก question 3 left me scratching มีข้อ3นี่ทำให้ฉันเกาหัวเลยล่ะว่าไงดี oh I like it ฉันชอบมัน oh I know it ฉันรู้มันว่า oh I found it ฉันหามันเจอแล้วเงี้ยหรือ I prefer it ฉันชอบมันมากกว่าหรือไง oh I understand it ฉันเข้าใจแล้วน่าจะเป็นไรข้อ5เลยไม่ต้องใจละนะแต่อีข้อ3เนี่ยข้อ3เนี่ยเกาหัวเลยเพราะว่ามันซับซ้อนมากแล้วแดมจะพูดอะไรถึงบอกว่าโอ้ยการสอบมันจบไปแล้ว forget about it ลืมมันซะหรือว่า ask your professor ถามอาจารย์สิหรือว่า let's go to the library สอบเสร็จแล้วนะสอบเสร็จแล้วจะไปห้องสมุดต่อมา talk to your classmate คุยกับเพื่อนร่วมห้องสิหรือว่า let's find the answer to the exam นะไปหาคำตอบของข้อสอบกันเดี๋ยวติดละนะแต่นั้นบอกว่าสอบจบแล้วมันน่าจะเป็นไรต่อข้อ5ครับข้อ1 forget it ลืมมันซะช่างมันเถอะหัวแม่มันเพราะข้อสอบมันจบแล้วโอเคป่ะแล้ว sounds a good idea แล้วเขาไปหาของกินกันถูกป่ะใช่นะนะข้อ20ว่าไง pray for yourself อธิษฐานให้ตัวเองนะหรือว่า
ask for solution นะไปหาทางแก้หรือว่า look to the future มองไปอนาคต offer some assistance เสนอความช่วยเหลือหรือว่า keep your fingers crossed keep your finger crossed ก็คือเป็นการอธิษฐานนะขอให้มันได้ออกมาดีนะต่อไปข้อ4นะครับอันนี้เขาจะไปกินกันละเราจะกินมันเป็นความคิดที่ดีแต่ก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ keep my fingers crossed นะขอให้มันผ่านได้ดีนะไปกินกันเถอะโอเคปะเฮ้ยพลาดนะอันนี้เหมือนไม่ถูกเลยอ่ะซึ่งสำคัญก็คือเรื่องเนี้ยเรื่อง conversation เนี่ยค่อนข้างง่ายอันนี้สำหรับครูมองว่าไม่มีสำนวนอะไรพิเศษเท่าไหร่ยกเว้นอย่างเมื่อกี้ก็คือ keep my fingers crossed ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็มีคำที่บอกในอยู่แล้วโอเคปะดังนั้นไม่ต้องไปหลงกับ choice อื่นมันมีคำอะไรบอกเราโอเคนะแล้วก็ดูตรรกะของมันว่าคนนี้พูดแบบนี้แล้วฉันพูดอันนี้แล้วเนื้อเรื่องทั้งหมดมันเป็นอะไรเมื่อกี้ที่ให้อ่านเป็นทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ใช่ข้อถามแบบนี้ฉันจึงตอบแบบนี้แต่ข้อทั้งเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับสิ่งนี้ฉันเลยควรจะตอบแบบนี้โอเคปะนะมันจะเฉพาะเจาะจงอ่ะเดี๋ยวงั้นลองดูต่ออีกนิดนึงถ้ามีพาร์ทไหนที่มันน่าจะง่ายและเร็วขึ้นอันนี้มีพาร์ทโวแคปไหมไม่มีโวแคปแต่ว่าน่าจะเป็นตัวโควิด19ตัวนี้น่าจะง่ายและเร็วนะทำไมถึงคิดว่าตัวนี้ง่ายรู้ไหมมันอยู่หน้า15นะเป็นกราฟ1มันเป็นอันข้อมูลเนาะทุกอย่างเขาจะพูดเขาจะทำให้มองเห็นแบบชัดเจนภายในหน้าเดียวอยู่แล้วนะดังนั้นเราก็แค่เช็ค choice โอเคเขาถามว่า what information does this line graph นะ line graph ก็คือกราฟเส้น present อันนี้มันเป็น information เกี่ยวกับอะไรนะครูไม่อ่าน choice แล้วกันเพราะเท่าที่ครูสังเกตครูอ่าน choice แล้วทำให้เรางง นะกราฟนี้มันบอกอะไรข้อ1นะครับข้อ1คือ the differences of covid 19 cases between march and april ทั้งหมดเดือนมั้ยไม่หมดเดือนนะดังนั้นนะมันจะเทียบกันไม่ได้เวลาที่เราเทียบของที่จะต้องเทียบความเหมือนและแตกต่างมันต้องมีลักษณะเท่ากันมีจำนวนเท่ากันเนาะใช่มั้ยซึ่งอันนี้น่าจะไม่ใช่แต่มันบอกอะไรข้อ4แล้วครับnew case ไหมnew case before the curfew มันบอก curfew ไหมมีการบอก curfew ไหม curfew is imposed ก่อน curfew มันซึ่งมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่การก่อนเคอร์ฟิวถูกปะมันก็ไล่มาเรื่อยๆอ่ะนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะถูกไหมดังนั้นแล้วจริงๆแล้วเส้นพวกนี้สำคัญคือ cumulative แปลว่าสะสมอ่ะการที่ติดเชื้อสะสมโอเคไหมแล้วก็อย่างข้อเมื่อกี้คือ new case ใช่ไหมเราบอกว่า new case เห็นไหมมันตกลงมานะ new case เนี่ยใช่ไหมเวลาเราดูเห็นคำว่า curfew มั้ยลากเส้น curfew มาปุ๊บเป็นไงหยุดนี้ตึงแล้วอีกนี้ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยถ้าเราจะบอกข้อ4เนี่ยตัวนี้ต้องเพิ่มถูกมั้ยก็ไม่บอกนะโอเคทีนี้มันเป็นอะไรเนี่ยตัวเนี้ยดูเส้น3เส้นนี้ให้ดีสำคัญก็คือ cumulative ก็คือที่สะสมผู้ป่วยสะสมตอบอะไร
ห้าเหรอครับ yes เนี่ยมันแค่บอกจำนวนโดยทั่วไปทั้งหมดเฉยๆในช่วงเวลานี้โอเคปะนะมันข้อหนึ่งที่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราดูระหว่าง March กับ April April มันไม่ครบเดือนถูกไหมแล้วถ้ามันจะเป็น March แค่ April เราทำเป็นกราฟแท่งจะง่ายกว่านะนี่คือวิธีการเสนอข้อมูลนะต่อมา growth rate การเกิดการเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ได้แต่อันนี้ส่วนใหญ่มันหมายถึงอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นหรือการเติบโตนะของ COVID-19 infected people leaving Bangkok ตรงไหนเหรอบอกว่า leaving Bangkok นะอันนี้อ๋อเนี่ยตรงเนี้ย to leave Bangkok after city hall as announced closure of many gathering places อ่ะซึ่งอันนี้เน้นหรือเปล่าว่าทำให้คนเนี่ยพอมันติดเชื้ออัตราการเพิ่มขึ้นพอติดเชื้อแล้วก็ออกไปจากกรุงเทพแล้วมันก็เพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลเดียวเนาะอันนี้อันเป็น common sense ต่อมา frequently late frequency ก็คืออัตราความถี่ของการละ transmission คือการติดต่อการแพร่เชื้อ after the decree decree คำนี้คือพระราชกฤษฎีกา decree คือพระราชกฤษฎีกานะหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยตัว decree ตัวนี้นะเป็นไงมีอะไรนะมีอัตราการแพร่ที่เพิ่มขึ้นมันบอก frequencyที่ถี่ขึ้นโอเคมันก็อาจจะบอกได้นะระดับหนึ่งที่แบบมันเยอะแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบบอกความถี่เท่าไหร่ก็เลยตอบข้อ5เนี่ยตรงที่สุดนะคุณจากคิดว่าง่ายแล้วนะเพราะเราน่าจะเป็นคนอ่านกราฟได้เร็วคือความสามารถของเด็กที่จะเรียนสายเวทหรือทันตะเนี่ยน่าจะอ่านกราฟได้เร็วนะโอเคอ่ะต่อมา37what might be the case ofhighest number of novel case ไม่ใช่เป็นนวนิยายนะในที่นี้หมายถึงใหม่นี่มันจะคำนวะนี่แหละนะโอเคอันไหนเป็น highest number อันไหนที่อาจจะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดจำนวนผู้ติดใหม่สูงสุดติดเชื้อใหม่สูงสุดเห็นไหมตัวนี้น่าจะสูงสุดไหม188ถูกปะใช่ไหมนะอย่างนั้นมาดูสิอะไรมันคืออะไรตรงนั้น closure ก็คือการปิด of top venue คือสถานที่สำคัญต่างๆตั้งปิดสถานที่สำคัญต่างๆ imposition มันก็คือการประกาศก็ได้นะ impose of curfew การประกาศ curfew หรือ ban of certain activity การห้ามกิจกรรมในปัจจุบัน departure of Thai people การจากไปของคนไทยหรือ invocation การกระตุ้น invocation การกระตุ้น of an emergency decree ของพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉิน decree กฤษฎีกาหรือกำหนดพระราชกำหนดอันนี้เป็นไรก็ตรงนี้มันตรงกับอะไรมันตรงกับอะไรถูกโอเคมันก็คือการที่คนออกไปจากใช่ไหมการก็คือมันใช้คำว่า people flock to ก็คือแน่นนะ flock to leave Bangkok after city hall announces the closure of many gathering places นะก็คือคนกระจายออกจากกรุงเทพเนาะกันออกไปต่างๆของคนกรุงเทพโอเค38 according to the line graph which of the following brings the total number of infections in Thailand to อันไหนที่ทำให้เกิดจำนวนของคนติดเชื้อทั้งหมดนะ total number ในประเทศไทย brings แล้วใช้คำว่า to สุดท้ายงงมากอันไหนคำถามว่าอะไรนะในประเทศไทยติดเชื้อนำไปสู่จำนวนรวมของการติดเชื้อแต่เลขทำไมเป็นแบบนี้อ๋อก็ต้องเวลาเรามาดูเราก็ดูตัวนี้นะใช่ไหมแล้วเราอยากรู้ว่าจำนวนทั้งหมดมันก็คือตัวนี้ถูกปะแต่ว่าเลขที่มัน
recovery แปลว่าฟื้นตัวแล้วอ่ะเรานับมั้ยใช่เนาะเวลาเรานับที่สะสมเนี่ยคือตั้งแต่นี้เป็นต้นมาเนี่ยมีคุณป่วยรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่โอเคป่ะดังนั้นมันต้องเป็นเลขอะไรคือเราดูต้องดูล่าสุดเนาะว่าตอนเนี้ยมันเท่าไหร่มันถึงจะเกิดเป็นเลขรวมทั้งหมดถูกมั้ยมันต้องเป็นเท่าไหร่มันต้องเป็น51หรอครับ yes ถูกต้องนะซึ่ง recovery เราต้องไม่นับสิถูกมั้ยเพราะเขาฟื้นตัวแล้วเขาหายแล้วถูกป่ะมันต้องเป็น51คือเลขสุดท้ายที่มันเพิ่มขึ้นนะโอเคนะคือถ้าวันนี้เวลาเราดูข่าววันเนี้ยเราก็ต้องดูตัวนี้โอเคป่ะไม่ใช่ไปดูของแบบโอ้ยเป็นเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเค39 according to the line graph what is the overall trend in recoveries อะไรเป็นเทรนในการฟื้นตัวoverall trend in recovery in recoveries ต้องให้เห็นอันนี้เริ่มฟื้นตัวแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ประมาณหลังจากหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนาะคืออะไร another wave of people leaves the capital of the city hall closes more venues and bans certain activities คือมันยังมีเคสใหม่บ้างแต่มันเป็นไงมันก็ทำให้คนฟื้นตัวเพิ่มขึ้นถูกไหมดังนั้นน่าจะเป็นอะไรอันนี้เขาถามว่าอะไรเนี่ย What is the overall trend sorry มันถามว่าอะไรคือเทรนด์ทั้งหมดที่มีการฟื้นตัวเนาะมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันเห็นละมันคือเดือนไหนโอเคไอ้ที่เริ่มต้นมีคนฟื้นตัวได้ดีขึ้นข้อ4เหรอครับ yes ถูกต้องเนี่ยจบเดือนสิ้นเดือนมีนาspike ก็คือที่มันพุ่งขึ้น spike นะโอเค fluctuate เนี่ยคำนี้ก็คือไหลแบบทะลักนะทะลักแบบผันผวน fluctuate decline คือลดลงนี่ลดลงนะ went down ก็ลดลงนะ level off ก็เหมือนกันลดลงนะซึ่งอันนี้ fluctuate มันคือผันผวนสลับไปมาข้อ40 what can be conclude คือสรุปจาก line graph จากกราฟเส้นตรงเนี้ยนะimposed curfew is a factor มันเป็นปัจจัยหนึ่งของโควิด19infection ไออันนี้ไม่ใช่ inflection ไม่ใช่ infection คนละคำเนี่ยเห็นไหมในสับสนต่อมา the number of new cases resulted in เนี่ยจำนวนของเคสใหม่เนี่ยมันส่งผลต่อ recoveries เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวต่อมา cumulative infectionscontinue rising from March to April การติดเชื้อสะสมเนี่ยมันทำมันเพิ่มขึ้นในจากเดือนอะไรมีนาถึงเมษาโอเคต่อมา there were more recoveries compared to new cases in March มันมีผู้ป่วยที่ฟื้นตัวมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเคสใหม่ในเดือนมีนา The greatest number of new cases happened during the second wave second wave นะหลังจากที่มันมีระลอกที่2นะมันก็จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะต่อไปจากกราฟมันเห็นอะไรมาตลอดสะสมมันก็ต้องเป็นไงแล้วเอาเห็นกราฟอยู่ชัดเจนเลยล่ะมันเป็นไงมันเพิ่มขึ้นตลอดใช่ไหมสะสมเนี่ยใช่ครับ
ดังนั้นมันตอบตัวละข้อ4ล่ะครับสะสมนะสะสมคือคำว่าอะไรนะ cumulative แล้วก็ infections ใช่ไหม continue rising rising คือเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นตอบข้อ3ข้อ4มันคือมันมีคนที่ฟื้นตัวมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ new case ซึ่งโอเคมันอาจจะใช่แต่เดี๋ยว new case in march นะมันจบแค่ตรงนี้นะ in march ซึ่งมันบอกว่ามีคนฟื้นตัวมากขึ้นมันนิดเดียวอ่ะมันแค่2วันเองอ่ะที่มันเพิ่มเมื่อเทียบกับคน new case อ่ะมันไม่สามารถสรุปได้ถูกปะเฮ้ยอ่ะอยากรู้ว่าสิ่งนึงคืออ่านกราฟไม่ออกหรือว่าอ่านหรือไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่เข้าใจภาษาอังกฤษครับไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราได้เรื่องของการอ่านกราฟเนาะมันน่าจะตอบอังกฤษได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอย่าง rise decline อะไรพวกนี้ที่มันแล้วเราก็ดูตามจุดที่มันบอกนั่นแหละนะว่าไปดูยังไงนะซึ่งคำนี้ควรรู้เนาะ cumulative นะแปลว่าสะสมนะมีรายละเอียด venue สถานที่นะspray tracking spray เรื่องการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะใช้คำว่า rising ก็ได้หรือว่าเป็น increase เนาะประมาณนี้อ่ะ let's have a break for 10 minutes นะเลยไปพักผ่อนคลายนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอันต่อไปน่าจะข้ามไป grammar ก่อนแล้วค่อยกลับมาที่ reading ถ้าเหลือเวลาโอเค let's have a break for 10 minutesครูครับอาจจะมาช้าหน่อยนะครับเข้าห้องน้ำโอเคครับ